มาลงมือรับประทานกันเลยค่ะ Bangkok Thailand จะทำขนมกินจ้ะมันเป็นขนมสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปเนาะเนี่ยเราก็มาปรุงก็เขียนว่า10นาทีตอนนี้ได้เส้นมาแล้วนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนกินจ้ะโอ้กระเด็นอันนี้เพื่อนๆดูนะสีมันก็จะไม่เป็นเหมือนข้างซองใช่ไหมต้องทำใจนะอย่าคาดหวังว่ามันจะสวยเหมือนข้างซองอันนั้นเป็นภาพประกอบเฉยอีกอย่างหนึ่งนะไปแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความใหม่ความเก่าเนาะถ้าผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งผลิตออกมาเนี่ยมันก็อาจจะดูสวยงามเหมือนกับข้างซองก็ได้นะแต่ถ้ามันนานมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เหมือนกันนะคะดีที่สุดอร่อยที่สุดต้องกินก่อนเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เกิน6เดือนน่ะเนาะตั้งแต่วันผลิตเนี่ยไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็จะได้ตามนั้นอันนี้ก็มาดูกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่าไปที่เราทำเส้นยังไงนะว่ามันจะได้เผื่อเพื่อนซื้อมาซองเดียวก็จะได้ไม่ผิดพลาดนะได้ไม่ผิดพลาดในการทำนะบางทีคนเรามันนึกอยากเลยล่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างแดนเนาะอาจจะไม่สะดวกในหลายๆเรื่องเดี๋ยวมาถ้าใครอยากกินของแท้ของอร่อยใหม่สดมันจะมีร้านชื่อดังให้เลือกหลายร้านนะคะที่กรุงเทพจ้ะกรุงเทพมันจะมีอู้ยที่ให้คุณใช้เงินแบบสุดๆเลยมาลงมือรับประทานกันเลยค่ะเดี๋ยวไปได้จะกินไปเล่าไปนะแต่ตอนนี้คือเย็นเรียบร้อยแล้วน้ำแข็งเริ่มละลายนะหวานหอมมันอร่อยสุดๆแต่หน้าตาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะยังไม่รู้เลยนะว่าจะกินโชว์ยังไงมันตักยากอยู่นะคะยกเว้นออกมาใกล้ๆปากแล้วก็แบบสวบเอาเลยว้าอันนี้ก็แบ่งมาใส่ถ้วยอีกถ้วยหนึ่งเนาะอึ๊บกินโชว์ก็จะยากอยู่หอมหวานมันได้ฟินแน่นอนถ้าท่านมีกะทิก็ใส่กะทิอีกหน่อยก็ได้ค่ะใส่กะทิใส่เกลือหน่อยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นกะทิผงเนาะเนี่ยมันก็จะอาจจะเนื้อมันออกมาอาจจะไม่สวยมาพูดถึงการทำเส้นก่อนปกติอะสาคูอะถ้าไปได้รีบกินนะก็เอาสาคูมาแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างเงี้ยแล้วก็รินน้ำทิ้งหมายถึงว่าเม็ดสาคูมันก็จะดูดน้ำใช่ป่ะอันนี้ก็ต้มน้ำเดือดจัดๆแล้วก็สาคูลงไปคนอันนี้มันจะสุกเร็วมากที่เขาเขียนว่า10นาทีอ่ะคือมันใช้ได้เลยแม้กระทั่งเส้นอันนี้กับเม็ดสาคูเนาะนั้นได้เร็วจริงแต่เนี้ยปริญญาก็ต้มตามสูตรคือน้ำเดือดเอาเส้นลงต้มไม่ได้ล้างน้ำหรือว่าแช่น้ำก่อนก็ต้มนานมากนะเกิน10นาทีอ่ะเกิน10นาทีมันก็ยังข้างในยังเป็นขาวๆอยู่ก็เลยใช้ลักษณะการต้มแบบต้มไข่มุกอ่ะไข่มุกที่ใส่ชาไข่มุกอ่ะให้มันสุกสัก60-70% เนี่ยไปดาก็จะปิดไฟแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อีกประมาณ10เกือบ10นาทีอ่ะ
แล้วก็เอาไปล้างน้ำธรรมดาเนี่ยเอาไปล้างแล้วก็ไปกรองเอาพวกนี้มาเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลาเกิน10นาทีใช่ปะแต่ถ้าว่าใครทำแบบไปเราบอกที่แรกคือเอาไปแช่น้ำสักแป๊บก่อนเนี่ยค่อยเอามาต้มอ่ะแล้วก็คนๆมันเนี่ยมันจะสุกเร็วแบบ10นาทีเนี่ยคือเชื่อได้เลยขนุนก็เนี่ยหอมนะคะถึงแม้มันจะดูไม่เป็นขนุนธรรมชาติแต่เขาหอมมากค่ะหอมสรุปแล้วผ่านกินได้แต่ไม่อยากให้เพื่อนๆคาดหวังสูงว่าทำออกมาแล้วหน้าตามันจะสวยเหมือนข้างซองนะนะจะได้ไม่หน้าแตกไม่ทำกินเองก็ไม่มีใครว่านะอาจจะต้องทำรับแขกหรือว่าเลี้ยงเพื่อนๆอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องฝึกกันนิดนึงก็ลองดูนะก็เอามาเล่าสู่กันฟังสายกินแบบไปดาเนี่ยก็มีความผิดพลาดมาเยอะก็เลยแนะนำกันแค่นั้นแหละจ้ากินเผื่อเด้อพี่น้องแซ่บแต่หน้าตาบ่งามปานใด Thanks so much everyone เรียกว่าอะไร Instant Thai dessert Thanks for your support see you nextvideo. Have a beautiful day. Bye-bye.